ต้องหยุดที่ก่อนนะคะต้องไปที่ก่อนโอเคค่ะดูสายหยอบดิจ๋าคือเอาจริงๆแล้วว่าทุกๆความสัมพันธ์น่ะมันก็ไม่ว่าจะเป็นเลิกกันด้วยเพราะอะไรอ่ะมันเป็นธรรมดาที่ทุกคนจะต้องเสียใจอยู่แล้วแล้ว2ปีกว่าๆก็คือสําหรับออฟอ่ะเอาว่ามันเป็นเวลาที่แบบมันนานมากแล้วระยะเวลาที่เราอยู่ด้วยกันน่ะมันก็เป็นสิ่งที่เราทําเต็มที่ที่สุดแล้วจริงๆอะไรเงี้ยครับจริงๆมันเรื่องราวมันนานหรือยังคะตัดสินใจมานานหรือคือเอาจริงๆแล้วว่าออฟอ่ะไม่ได้ตัดสินใจอะไรเลยเว้ยตัวออฟเองอ่ะออฟก็งงอยู่เหมือนกันว่ามันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงคือสำหรับตัวออฟเองนะออฟรู้สึกว่าออฟงงเพราะว่ามันไม่มีสายอะไรบอกมาก่อนล่วงหน้าเลยสำหรับเรานะที่แบบมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเพราะออฟเองออฟคืออย่างที่ทุกคนเห็นนะว่าออฟเป็นคนแบบคือเรารู้สึกอะไรเราคิดอะไรเราก็โพสต์เราก็ทำตามที่เรารู้สึกอะอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยครับความรักก็ยังดีอันนี้แค่ตัดสินใจคือมันเกิดจากการที่เรื่องต้นเลยเนี่ยมันเริ่มจากการที่ออฟอะสภาพจิตใจออฟสูญเสียแม่ไปใช่ไหมแล้วเขาเหมือนเอาง่ายๆครับมันเหมือนเขาให้เวลาเราในการที่เราจะฮิวความสูญเสียข้างในของเราอะไม่พอคือเขาไม่มีเวลา120กว่าวันน่ะออฟอยู่กับแม่มา35ปีอะแล้วจะให้ออฟกลับไปเป็นเหมือนคนเดิมตอนที่แม่ยังอยู่มันยากไหมล่ะคือเขาเห็นว่าเราเศร้าไม่มีความสุขไม่ใช่หรอครับคือเอาจริงๆแล้วว่าออฟแบบระยะเวลาที่ผ่านมาคือออฟมองออฟมอบความสุขให้กับคนรอบข้างออฟตลอดจนบางทีออฟก็ลืมมอบความสุขให้กับตัวเองเราก็ต้องใช้เวลาในการรักษาแผลของเราอะให้มันหายอะไรเงี้ยซึ่งออฟจะบอกว่าระยะเวลา100กว่าวันที่ผ่านมาหลังจากที่แม่เสียไปออฟก็อยู่กับเขาทุกอย่างมันก็เป็นชีวิตปกติคือเราก็มีเวลาให้กันเอาก็ไม่เข้าใจว่ามันเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ได้ยังไงแต่เพียงแต่ว่าเอาก็เข้าใจแล้วว่าในบางครั้งที่โอเคเราจะมีคอนเสิร์ตใหญ่เรามีงานนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเวลาของออฟปกติถ้าตอนที่แม่ยังอยู่อ่ะก็จะเป็นแม่ครอบครัวแล้วก็เขาแต่ตอนนี้แม่ไม่อยู่เขาแม่ไม่อยู่เอาก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่ความสัมพันธ์ของเขามันต้องการคืออะไรอะไรเงี้ยเออคือเหมือนทางคุณครูเขาต้องการที่จะเขาว่าออฟไม่เหมือนเดิมเขาว่าออฟไม่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าแบบคือให้เขาพยายามอยู่ฝ่ายเดียวอ่ะมันก็ไม่สามารถทำให้ความรักมันไปต่อได้นะอะไรเงี้ยเออเขาก็เหนื่อยเหมือนกันเขารู้สึกตั้งแต่ช่วงคุณแม่ป่วยหรือว่าตอนหลังจากเขารู้สึกตั้งแต่ตอนที่เรากลับมาจากทัวร์ยุโรปตัวออฟเองพอคุณแม่เสียไปเผาวันเผาคุณแม่แล้วก็6วันเอาก็บินไปทำงานยุโรป1เดือนแล้วก็ระยะเวลาตลอดเวลาตอนที่ออฟอยู่ที่ยุโรปที่ออฟทัวร์อยู่ออฟก็คุยปกติคือใช้เวลาคุยไลน์มีเวลาอะไรแล้วก็ส่งบอกเขาตลอดเวลาก็ไม่อย่างที่ออฟบอกว่าออฟก็ไม่รู้ว่ามันมีสัญญาณอะไรที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่สำคัญในชีวิตเราแล้วอะเขาบอกไหมคะว่าแบบเอ้ยอาจจะขอเวลาเราอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆอะก่อนหน้านี้เราเคยทะเลาะกันเลิกกันมา1ครั้งแต่ว่าเพียงแค่ไม่ได้เลิกกันนะฮะมันเป็นแค่ห่างเพื่อให้ทบทวนในสิ่งที่เราอะรู้สึกสิ่งที่เราพูดอะไรเงี้ยครับอันนี้หลังจากที่แม่เสียหลังจากที่คุณแม่เสียเริ่มหนึ่งรอบตอนช่วงเดือนธันวาอย่างที่พี่บอยบอกในรายการอะไรนั่นแหละครับใช่ตัวที่พี่ออฟเองตัวเราไม่ได้รู้สึกว่าเราแบบว่าเปลี่ยนไปจากเดิมหรือความรักเราน้อยลงกับเขาถ้าพฤติกรรมการอยู่คนเดียวของตัวออฟเองมากขึ้นแต่ว่าความใช่อยู่กับตัวเองมากขึ้นแต่ว่าความรักอะเท่าเดิมคือออฟเคยถามเขานะว่าอะไรที่ทำให้เธอรู้สึกว่าฉันให้ความสำคัญกับเธอน้อยลงเอาก็ให้คือเอาให้เขาทุกอย่างอะหมายถึงว่าให้ทั้งเวลาเราทำงานเรากลับมาเรามีวันหยุดเราก็อยากจะใช้เวลากับเขาซึ่งบางทีเราก็เวลาเราทำงานอะเนาะมันก็เราก็อยากนอนแล้วก็ตื่นขึ้นมาสายๆทิ้งล่างอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าเราก็คือใจเราก็เราก็อยากอยู่ด้วยกันคิดถึงกันอะไรเงี้ยเราก็เจอทุกอย่างมันยังเป็นปกติอะเอาสำหรับออมเนี่ยออฟถ้าในมุมของออฟอะออฟว่าออฟพยายามอย่างเต็มที่ที่สุดแล้วอะคือเขาคนเราส่วนใหญ่ครับเวลาเราเคยได้อะไรเรามักจะคิดว่าเราจะได้แบบนั้นตลอดถูกไหมสำหรับมุมออฟแนวบอกว่าก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยคือบางทีแล้วถ้าเกิดเราไม่ได้รักคุณน้อยลงเพียงแต่ว่าเรารักตัวเองมากขึ้นหมายถึงว่าเราก็ไม่ได้เห็นแก่ตัวนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยแผลของเราที่มันอยู่ข้างในใจเราอะถ้าคุณให้เวลาเรามากกว่านี้
มันก็คงไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้หรอกอะไรเงี้ยแต่ตอนที่เรามีความรู้สึกเรารู้สึกว่าเรามีความพยายามยื้อความรักไหมคะพี่อ๊อฟหรือว่ายังไงคืออ๊อฟก็ยื้อเต็มที่นะหมายถึงว่าอ๊อฟไม่ได้ยื้อถึงขั้นแบบคุกเข่ากอดขาเขาแต่อ๊อฟแค่บอกว่าเธอลองดูในสิ่งที่ฉันเคยทำให้เธอว่าฉันไม่พยายามยื้อเธอตรงไหนว่าฉันไม่พยายามรักษาความสัมพันธ์ของเราตรงไหนเป็นการคุยกันด้วยดีใช่ไหมพี่อ๊อฟตอนตัดสินใจตอนกลางในวันที่เลิกกันเนี่ยในวันที่บอกว่าจะเลิกกันจะจบกันเนี่ยคือตอนเช้าเนี่ยยังดีอยู่เลยเพียงแค่มันเป็นเรื่องที่เอาพูดขึ้นมาแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่สำคัญอ่ะเขาไม่สำคัญแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบกลายเป็นว่าตัวเองก็ไม่อยากจะมานั่งอธิบายอีกแล้วอ่ะเอาถามเขาว่าเธอจะให้ฉันแบบกลับไปเหมือนตอนที่แม่ฉันยังอยู่เลยหรออะไรอย่างเงี้ยมันคือเอาว่าจริงๆปัญหาหลักๆอ่ะมันคือที่ใจอ๊อฟเองอ่ะถ้าเอาจริงๆนะคือต้นเหตุมันเกิดมาจากใจอ๊อฟมันยังไม่ได้แบบแข็งแรงขนาดนั้นที่เราจะแบบมอบความรู้สึกดีๆทั้งหมดให้กับคนหลายๆคนน่ะแต่ในวันนี้เราก้าวออกมาเรายังมีความรู้สึกยังไงกับเขาคะพี่อ๊อฟคือเราก็ยังรู้สึกหวังดีนะก็หวังดีกับเขาแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเขาเป็นคนหนึ่งที่ดีมากๆในชีวิตออฟเลยอย่างเงี้ยแล้วก็คืออย่างที่บอกแหละว่าเราเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่อ่ะเนาะก็คือลงโพสอะไรเงี้ยก็เป็นธรรมดาที่คนจะแบบมีแบบว่าหมั่นไส้บ้างนู่นนี่นั่นบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นธรรมดาปกติทั่วไปอ่ะครับแล้วก็หวังว่าเขาจะดำเนินชีวิตต่อไปได้แบบอย่างแข็งแรงอะไรเงี้ยนี่จะไม่มีโอกาสกลับมาคบกันเป็นครั้งคือเอาจริงๆแล้วว่าตัวอ๊อฟเองอ่ะพอเราออกไปงานไอ้ออกไปงานวันน่ะวันนั้นเนี่ยพัดโตอ่ะก็ยังถามอ๊อฟเรื่องความรักถามว่าความรักเป็นยังไงก็ยังตอบว่าดีความรักดีโอเคแต่ว่าพอกลับมาบ้านปุ๊บเห็นเขาอ๊อฟเห็นคอมเมนต์ที่มีคนมาคอมเมนต์ว่าเฮ้ยอย่าไปเลิกกันเลยภูมิลบรูปหมดแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็แบบอ๋อโอเคงั้นแสดงว่าเขาตัดใจแล้วนะเข้าใจไหมคือตอนนั้นมันจะมีความคุมเครืออยู่วันไม่คือเอาจริงๆแล้วว่าตัวเองอ่ะตอนที่เขาบอกว่าเฮ้ยจบกันแล้วเขาไม่ยอมตอบแล้วเขาก็ออกเลยบอกว่าเธอฉันต้องการคำตอบเธอจะเอายังไงเพราะว่าเรื่องนี้มันถ้าเธอทำให้เธออึดอัดแล้วมันทำให้เราอึดอัดมันก็ทำให้ความรักของเรามันไปต่อไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยหลังจากที่ประกาศไปก็ยังไม่ติดต่อเขาเลยอ๊อฟส่งไลน์ไปหาเขาแต่ว่าหลังจากนั้นอ๊อฟก็ไม่ติดต่อเพราะว่ารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเธอเอาว่าเขาต้องใช้เวลาในการคิดว่าทุกอย่างมันเป็นยังไงมันเกิดจากอะไรแล้วเรื่องที่ฉันบอกเรื่องที่อ๊อฟบอกอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของการรักษาความสัมพันธ์นะคือบางทีถ้าเกิดว่าคนเราคนใดคนหนึ่งปรับแล้วอีกคนนึงรู้สึกว่าแบบเฮ้ยฉันต้องรอรับอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ไงสำหรับเราวันนี้ก็ยังมีความไม่เข้าใจกันอยู่ใช่ไหมครับยังไม่ได้เคลียร์ถ้าสำหรับเราเคลียร์แล้วหมายถึงว่าสำหรับอ๊อฟเคลียร์แล้วแต่อ๊อฟว่าสำหรับเขาอ๊อฟไม่รู้ว่าเขาเคลียร์ใจตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราก็อยากจะพยายามรักษามิตรภาพที่ดีเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดอ๊อฟบอกเขาบอกว่าเธอครั้งนึงอ่ะเราก็เป็นคนที่เข้าใจกันมากที่สุดแล้วก็เรื่องทุกอย่างที่ผ่านมามันมีแต่ความทรงจำที่ดีไม่ใช่หรอมันเพิ่งมาเกิดเรื่องเหล่านี้เองแล้วถ้าให้พูดตรงตรงนี้เธอส่งการมาขอโทษฉันกี่ครั้งแล้วในการที่แบบเธอคิดเยอะเธอคิดมากเธออะไรอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะเราเอาตัวเองคือเอาแค่รู้สึกเสียใจที่เขาควรจะเป็นคนที่เข้าใจเรามากที่สุดอ่ะคือในวันที่เราแบบดาวมากๆเลยอ่ะเขาอยู่ตรงนั้นแล้วเขาก็รู้ว่าเราเป็นยังไงแต่เพียงแต่ว่าอย่างที่เราบอกเลยครับว่าคนเราอ่ะเหมือนคนปกติพี่ๆก็พี่ๆนักข่าวน้องนักข่าวอะไรเงี้ยเวลาเห็นน้องอะไรก็หัวเราะสนุกสนานใช่ไหมมันก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ได้รู้สึกเจ็บที่แผลข้างในของเราไหมถูกไหมไม่เกี่ยวกับว่าที่เขาเด็กกว่าเราอ๋อไม่รู้แต่ว่าจริงๆแล้วคือเท่าที่รู้จักกันมา2ปีกว่าๆเนี่ยเขามีความคิดที่โตนะแต่หมายถึงว่าก็คือด้วยวัยของเขาด้วยแหละครับที่ในบางครั้งพอมาคบกับเราที่โตกว่าอย่างเงี้ยเขาก็จะมีความคิดที่โตขึ้นแต่ก็จะเป็นธรรมดาที่มันก็จะมีบางมุมที่เขารู้สึกว่าเขาก็อยากจะเป็นเด็กอะไรแบบนั้นคืออ๊อฟเองก็บอกว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนดีนะคืออ๊อฟเข้าใจว่าอ๊อฟเป็นคนที่เหมือนคนที่เขาถ้าเคยว่าเขาไม่เข้าใจว่าเรารู้สึกเสียใจแค่ไหนข้างในอ่ะมันก็จะไม่เก็ทหรอกพอครั้งนี้ไม่สมหวังมันมีผลกับความรักต่อไปไม่เข็ดของเราไหมไม่เข็ดเอาจริงๆแล้วคือเอาว่าในมุมอ๊อฟนะเอาว่าความรักมันเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นเรื่องที่สวยงามเพียงแต่ว่ามันต้องอยู่ที่ว่า
ข้าใจกันมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยคืออย่างง่ายๆเลยครับทุกๆความสัมพันธ์เนี่ยมันควรจะมีพื้นที่ให้แต่ละคนได้หายใจด้วยอ่ะคือมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่งั้นสุดท้ายแล้วว่าเราก็จะอยู่กับแค่สังคมโลกนี้มันไม่มีแค่เราสองคนไงมันมีคนอื่นๆด้วยเราก็ต้องมีสังคมของเรามีเพื่อนเขาก็ต้องมีสังคมของเขาที่เป็นเพื่อนเขาอะไรเงี้ยซึ่งออฟเองก็ไม่เคยรู้สึกว่าแบบเวลาที่เขาไปอยู่กับเพื่อนแล้วมันจะเป็นปัญหาสำหรับเราอยากให้แต่ละคนมีโลกส่วนตัวของตัวเองมันไม่ใช่ว่าโลกส่วนตัวนะครับเอาว่ามันเป็นมุมส่วนตัวเป็นมุมที่เราจะรักษาแผลของตัวเองบางทีแม้แต่กับพ่อกับแม่เราเรื่องบางเรื่องเรายังไม่สามารถปรึกษาเขาได้เลยเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะคิดเห็นยังไงดูป่ะทุกคนมันต้องมีแล้วยิ่งออฟเองออฟอยู่กับออฟโตมาด้วยการตัดสินใจอะไรทุกอย่างด้วยตัวเองอ่ะก็จะมีความเชื่อในสิ่งที่เราตัดสินใจอยู่แล้วพอประมาณอะไรเงี้ยคนรอบข้างให้กำลังใจคือรอบไปไหนก็คือจริงๆแล้วทุกคนที่เขารู้จักออฟนะที่รู้จักจริงๆอ่ะเขาก็จะเป็นกำลังใจให้เพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าทุกๆครั้งที่ออฟมีความรักหรือว่าอะไรเงี้ยเขาก็เห็นว่าเราทุ่มเทแล้วก็เต็มที่ขนาดไหนแล้วก็เรื่องของการแบบมีเนาะคือเอาเป็นคนแรกนะต่อไม่ล้านเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องเราเป็นคนรักเดียวใจเดียวเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่แบบเราก็เลยไม่ได้มีปัญหาเรื่องของการที่แบบเราจะเผื่อใจไปรักคนอื่นอยู่แล้วอะหนักแค่ไหนครับพี่ว่าเพราะเราเจอตั้งแต่เรื่องแม่แล้วมาเจอเรื่องนี้อีกถ้าสำหรับออฟว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กมากเลยสำหรับชีวิตเพราะว่าเราเสียใจมากๆกับเรื่องของแม่แล้วทุกวันนี้เอาจริงๆนะทุกวันนี้พอยิ่งเจอเหตุการณ์แบบนี้มันก็ยิ่งทำให้แบบเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยอยากให้แม่อยู่จังเลยอ่ะถ้าแม่ไม่อยู่ถ้าแม่อยู่มันคงไม่เกิดอะไรแบบนี้อะไรสำหรับเรานะเพราะว่าเราเองก็มันก็คงไม่ได้แบบหาความสุขให้ตัวเองจนคนอื่นเขาคิดว่าเราเห็นแก่ตัวมันกระทบกับงานเราไหมครับไม่กระทบเลยสำหรับออฟไม่กระทบเลยครับเพราะว่าออฟมองว่าคือมันเป็นพาร์ทหนึ่งในชีวิตอ่ะที่แบบเข้ามาแล้วมันก็ผ่านไปถ้าเกิดว่าแบบมันอยู่ด้วยกันไม่ได้ตลอดรอดฝั่งมันก็ถือเป็นเรื่องดีแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่สามารถอยู่ได้ไปตลอดก็คิดซะว่ามันเป็นหนึ่งในพาร์ทของชีวิตเราที่เข้ามาเป็นบทเรียนให้เราแล้วก็ออกแวกคอนเสิร์ตในครั้งนี้มันจะทำให้ไอ้เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้ออฟเข้มแข็งขึ้นแล้ววันหนึ่งเราจะกลับมาเป็นเพื่อนหรือสถานะอื่นก็ได้เอาไม่รู้เพราะว่าเท่าที่ผ่านมาออฟเป็นเพื่อนได้นะกับแฟนเก่าทุกๆคนนะถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ทำร้ายจิตใจเราขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่คนหนึ่งคือเขาทบทวนตัวเองเขากลับมาขอคืนดีเราขอโอกาสไหมพอแล้วไม่หมายถึงว่าสำหรับออฟณตอนนี้ถ้าถามออฟตอนนี้ออฟบอกพอแล้วเพราะว่าคือกลับมาออฟเคยถามเขาว่าเท่าไหร่ถึงจะพอสำหรับเขาอะไรเงี้ยหมายถึงว่าความสำคัญที่เธออยากจะได้อ่ะเวลาที่เธออยากจะได้จากฉันเนี่ยเท่าไหร่ถึงจะพอเอออะไรเงี้ยเขาบอกว่ามันเคยพอแต่ตอนนี้มันไม่พอเขาก็เลยอ๋อโอเคได้แล้วตอนนี้เขาปิดกั้นเราทุกช่องทางเหรอครับคือออฟปิดก่อนไม่คือเอาว่าส่งไปหาเขาก่อนแล้วเขาไม่อ่านไม่ตอบก็เลยรู้สึกว่าแบบโอเคถ้าเกิดว่าไม่อ่านไม่ตอบก็ไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องมันเคลียร์กันแล้วอะไรอย่างเงี้ยสำหรับออฟเองออฟก็รู้สึกว่าออฟเคลียร์แล้วนะในมุมของออฟอะไรเงี้ยที่เราบล็อกเขาเหรอคะตอนแรกเนี่ยบล็อกแล้วก็ปลดล็อกแล้วก็ปลดบล็อกใจอ่อนแหละก็นิดนึงบล็อกแล้วปลดล็อกแล้วก็บล็อกใหม่ดีกว่าเพราะว่าเขาก็บล็อกเราแล้วแล้วที่เราไปคอมเมนต์ล่าสุดอะคะที่เหมือนเขาโพสเราก็ไปคอมเมนต์เหมือนแบบเพราะว่าสิ่งที่นั่นคือสิ่งที่ออฟเสียใจคือออฟรู้สึกว่าแบบเฮ้ยการที่เธอโพสต์ว่าคนความรักทุกความรักเวลามีอยากคาดหวังไว้ว่าอยากจะให้มันอยู่ด้วยกันไปตลอดแต่ว่าเมื่อคนนึงหยุดพยายามอะความรักมันก็ไปต่อไม่ได้ก็มันจะหมายถึงอะไรอะถูกไหมออฟก็เลยอยากจะบอกว่าขอบคุณที่พยายามออฟอยากให้เขาเข้าใจว่าไม่ใช่ว่าฉันไม่พยายามฉันพยายามอย่างเต็มที่มากๆอะไรอย่างเงี้ยกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ